สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองโปรไฟล์ชัญญาธรรมดาเซเลบริตี้สาวลูกครึ่งญี่ปุ่นหลังหลุดภาพฉีดไฟเซอร์ที่ไทยจากกรณีที่ชัญญาธรรมดาตกเป็นประเด็นร้อนที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้กับกรณีชาวโซเชียลแห่จับพิรุธกลุ่มบุคคล VVIP ได้วัคซีนไฟเซอร์ก่อนบุคลากรด่านหน้าซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของไฮโซชื่อดังชัญญาธรรมดาอยู่ด้วยงานนี้ใครที่อยากรู้ว่าชัญญาธรรมดาคือใครเรามีโปรไฟล์ของเธอมาบอกกันชัญญาธรรมดาหรือชันสาวสวยลูกครึ่งญี่ปุ่นไทยเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคม2530เป็นลูกสาวคนเล็กของทายาทฟูซากะสุธรรมดาเจ้าของธุรกิจพลาสติกและอสังหาริมทรัพย์ชาวญี่ปุ่นกับคุณแม่ธนาวดีวสุจิโรพัฒน์มีพี่สาวหนึ่งคนคือชาชาธรรมดาภรรยาของดาราและไฮโซหนุ่มบีมสรัญญูด้านการศึกษาชัญญาเรียนจบระดับมัธยมจากโรงเรียนนานาชาติฮาโรอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลย่านดอนเมืองและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตนฟอร์ดสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นสู่เซเลบริตี้ชื่อดังชัญญาธรรมดาจัดว่ามีความน่าสนใจทางหน้าตาและไลฟ์สไตล์จึงมักได้รับเชิญไปออกงานสังคมในฐานะเซเลบรุ่นใหม่อยู่เสมอแล้วความสวยของเธอก็ไปเตะตาหนุ่มๆจนเริ่มเป็นที่รู้จักกันจากสื่อบันเทิงหลากหลายสำนักโดยเธอเคยตกเป็นข่าวกิ๊กกักกับคาสโนวาตัวพ่อฟลุ๊กเกิร์กพลตามมาด้วยข่าวสงครามน้ำลายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์กับซาร่านุสราสุขหน้าไม้แฟนเก่าของอดีตหวานใจไมค์นพนัทหุ้นส่วนผับย่านทองหล่อและยังเคยมีประเด็นว่าเป็นมือที่3ของดาราสาวดิวอริสราและอดีตแฟนไผ่วันพ้อยอีกด้วยแต่สาวชัญญาก็ยืนยันว่าไผ่เป็นเพียงพี่ชายที่สนิทเท่านั้นก่อนจะมาคบหากับไฮโซหนุ่มปอเช่วาริศอยู่วิทยาทายาทเครือกระทิงแดงนั่นเองชัญญาธรรมดามีธุรกิจและผลงานในวงการบันเทิงถึงจะมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงแต่ชัญญาธรรมดาก็ออกตัวว่าเธอไม่ใช่ดาราผลงานที่ผ่านมาจะเป็นการถ่ายแบบลงนิตยสารเซ็กซี่เป็นส่วนใหญ่ส่วนงานด้านภาพยนตร์เธอมักจะเข้าไปชิมลางอยู่บ้างกับเรื่อง Love So What รักแล้วไงแต่สุดท้ายทางค่ายก็ไม่ได้นำออกมาใช้ปัจจุบันเธอยังคงรับงานถ่ายแบบอีเวนต์และหันมาโฟกัสกับธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นหลายร้านรวมถึงนำเข้าเนื้อพรีเมียมซึ่งเป็นตัวแทนที่เดียวในไทยที่ขายเนื้อจากยามากาตะประเทศญี่ปุ่นเรียกว่าเก่งเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ